ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านในสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานณวันนี้ซึ่งในรายการนั้นใครที่จะให้เล่าถึงความเป็นมาในการก่อสร้างหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นซึ่งในเรื่องนี้อาตมาได้ตั้งคำนิยามว่าเชิดชูบูชาคุณบูรพาจารย์ซึ่งมีอยู่3รูปที่เป็นต้นตอของพระปฏิบัติฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็คือเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น3รูปนี้ก็เท่ากับ3เส้าที่จะค้ำเป็นเสาหลักให้การพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทีนี้ก็มากล่าวถึงเรื่องที่ได้ก่อสร้างหรือเชิดชูบูชาคุณบูรพาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นพระสุปฏิปันโนในยุครัตนโกสินทร์นี้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญในด้านสันติภาพหรือความสงบสุขของมวลชนอีกรูปหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูนิสโกก็มีอยู่3รูปคือสมเด็จพระปรมานุชิตหรือสมเด็จที่วัดโพองค์ที่สองก็คือพุทธทาสองค์ที่สามก็คือหลวงปู่มั่นที่ได้รับการยกย่องไปเมื่อปี2563ซึ่งเป็นวาระครบ150ปีของหลวงปู่มั่นพอดีทีนี้หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความเคารพนอบน้อมต่อบูรพาจารย์คือหลวงปู่เสาซึ่งมีนัยยะว่าเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นั้นเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาและสมเด็จมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนแล้วหลวงปู่เสาก็ได้อบรมบ่มเพาะหลวงปู่มั่นนำหลวงปู่มั่นเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสได้บวชแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยหลวงปู่เสาเป็นพระอาจารย์สืบมานั่นความเกี่ยวข้องของทั้งสองทั้งสามรูปนี้จึงมีความเป็นมาดังนี้ก็ด้วยบุญเหตุอันหนึ่งเมื่อปี2561ประมาณวันที่10สิงหาคมก็ได้รับนิยามจากหลวงปู่มั่นว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จผูกพัทรสีมาเสร็จก็ควรจะสร้างรูปยืนของท่านไว้ที่หน้าอุโบสถโอ้เราก็มาระลึกได้ว่าโอ้หลวงปู่มั่นเคยให้นิยามคือหมายว่าได้สั่งในนิมิตให้มาสร้างวัดคือวัดภูตูมวนารามแห่งนี้เมื่อปี2509ที่ได้เดินทางจากวัดอโศการามไปจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาสกับหลวงปู่สิมแล้วก็ได้ถามหลวงปู่สิมว่าที่เผาศพของหลวงปู่มั่นนั้นอยู่ที่ใดหลวงปู่สิมก็บอกว่าอ๋ออยู่ที่นั่นแหละอุโบสถ
ในอุโบสถเนี่ยพอได้สร้างอุโบสถครอบที่เผาศพของหลวงปู่มั่นในวันหนึ่งก็ในต้นไปพรรษาปี2509ก็เข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในอุโบสถนั้นได้อธิษฐานจิตรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่มั่นก็เป็นที่พอใจแล้วก็ทำให้จิตใจเบิกบานเรานั่งภาวนาได้ทั้งวันในวันนั้นเสร็จแล้วกลางคืนมาก็ได้นิมิตฝันว่าหลวงปู่มั่นเรียกให้เข้าไปพบก็เห็นพระภิกษุมากมายทั้งท่านมรณภาพไปแล้วและยังไม่มรณภาพที่เป็นศิษย์สายของหลวงปู่มั่นเป็นจำนวนมากท่านก็ถามไถ่ในเรื่องต่างๆเสร็จแล้วท่านก็มีบัญชาโดยว่าเธอกลับจากนี่ก็หมายถึงว่ารับกฐินจากวัดป่าสุทธาวาสแล้วให้กลับจังหวัดเลยให้ไปสร้างวัดหลังวัดถ้ำผาบิ้งไปทางทิศตะวันตก3กิโลบอกอย่างนี้ในความคิดนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะเราคงไม่ได้ไปที่จังหวัดเลยเพราะเราจะต้องเดินทางกลับเข้าไปวัดอโศการามอีกเมื่อออกพรรษาแล้วเดินทางกลับมาวัดอโศการามก็มีเหตุให้ได้เดินทางกลับไปจังหวัดเลยเมื่อไปอยู่จังหวัดเลยไปทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระที่ได้รับการอบรมแทนเพื่อนแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งได้ฟื้นความฝันมาอีก2ครั้งจนกระทั่งวันที่1มกราคม2514จึงได้ไปถางป่าแล้วก็เริ่มสร้างวัดดังที่กล่าวนั้นที่ป่าต้นมะตูมเป็นภูเขาเตี้ยๆแล้วก็สร้างวัดขึ้นมา2518ก็ไปดำเนินการก่อสร้างแล้วก็พัฒนาที่นั่นเรื่อยมาจนกระทั่งสร้างอุโบสถสร้างอะไรเสร็จผูกพัทธิมาเสร็จแล้วท่านก็เลยมาให้คำนิยามอีกในวันที่10สิงหาคม2561แล้วเราก็มาอนุมานดูว่าโอ2461หลวงปู่มั่นได้มาจำพรรษาที่วัดถ้ำผาบิ้งนี้แล้วก็ได้ธรรมะคือได้นัยยะธรรมที่นั่นได้นัยยะธรรมที่วัดถ้ำผาบิ้งนั้นหลังจากนั้นท่านก็ได้บอกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายว่าวัดถ้ำผาบิ้งมีความสำคัญสมควรที่จะได้ไปบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมทีนี้หลังจากเมื่อท่านไปจำพรรษาปีพ.ศ. 2461มาถึงปี2561ท่านก็มาให้นิยามให้สร้างรูปยืนของท่านที่หน้าอุโบสถนั้นไว้เป็นที่เตือนนะเป็นที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ว่าพระคุณท่านได้มาพักจำพรรษาที่นี่หรือจะด้วยเหตุใดๆก็ตามก็เลยทำให้ได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นยืนสูง20เมตรฐานอีก5เมตรจึงรวมเป็นสูง25เมตรแล้วก็ลงไปในใต้ดินอีก 2-3 เมตรทำได้เรียบร้อยเสร็จปี2561แล้วก็วันที่18ตุลาคม2561ก็ได้เริ่มวางศิลามงคลเริ่มก่อสร้างปี2562ทั้งปีก็มาเสร็จ2563ก็ได้สมโภช
ก่อนในปี2563ในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนี่คือมูลเหตุที่ได้สร้างหลวงปู่มั่นแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเหตุให้มาสร้างหลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นอีกเมื่อเราสร้างหลวงปู่เสานี่ฐานของหลวงปู่เสาจะต้องสูง9เมตรลึกลงไปในดินอีก3เมตรแล้วองค์หลวงปู่เสาสูง20เมตรเช่นเดียวกันกับหลวงปู่มั่นทีนี้สูง20เมตรนั้นมันมีความเหมาะเจาะว่าได้80คืบพอดี80คืบก็เท่ากับอายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุ80พรรษาแล้วก็เท่ากับอายุของหลวงปู่มั่นมีอายุ80ปีเช่นกันดังนั้นหลักนี้จึงเป็นเหตุให้ได้ก่อสร้างรูปบุรพาจารย์แม้กระทั่งของหลวงปู่เสาอีกก็เท่ากับว่ามีเสาหลักมั่นคงและยั่งยืนให้มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่หลวงปู่มั่นได้วางไว้ให้เราไปได้สร้างวัดที่วัดภูตูมบนารามตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแห่งนี้นี่แหละจึงมีรูปหลวงปู่มั่นยืนสูงสง่าในกลางคืนก็มีไฟส่องให้เป็นประกายสูงเด่นแล้วก็หลวงปู่เสาก็กำลังก่อสร้างได้โครงสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะต่อเติมไปก็ต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 2-3 ล้านบาทก็จะแล้วเสร็จก็คิดว่าจะทำไปอาศัยท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาและต้องการจะเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์ก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาซึ่งก็ออกตามรายการต่างๆให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบทีนี้เมื่อเรามารู้จักจุดมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็ใคร่ที่จะกล่าวถึงเกจประวัติศาสตร์เกจความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายมารวมในความรู้สึกที่ได้กล่าวถึงบุรพาจารย์ทั้งสองโดยเฉพาะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเมื่อก่อนนี้ท่านจะศึกษาเล่าเรียนในอักขระแล้วก็มูลกระจายก็เรียกว่าเรียนมูลกระจายต่างๆก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาบาลีนั่นเองทุกจุดจะต้องเดินทางมุ่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดเรียบที่หลวงปู่เสาอยู่นอกจากเรียนอักขระฐานกรต่างๆเรียนมนต์ยันเรียนวิชาอาคมต่างๆบรรดาที่มีเพื่อให้เกิดบุญญาฤทธิ์แล้วหลวงปู่เสาก็เป็นผู้ที่มีความถนัดหรือมีความช่ำชองในสมถกรรมฐานสอนในด้านสมถะสอนในด้านการทำจิตให้สงบสอนให้มีสติอย่างมั่นคงหลวงปู่มั่นได้รับการอบรมในด้านสมถะจากหลวงปู่เสาด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมด้วยบุพเพกตะบุญญาตาหลวงปู่มั่นเป็นพระที่มีบุญญาธิการมาแล้วเมื่อได้รับการกระตุ้นเมื่อได้รับการอบรมบ่มเพาะก็มีความพุ่งขึ้นในคุณธรรมและบารมีธรรมเหล่านี้เข้าถึงธรรมได้อย่างละเอียดที่สุดจนกระทั่งใช้สติพิจารณาใช้สติที่มันมีอยู่แล้วกับสัมปชัญญะจนเกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดขึ้นเมื่อได้สมถะก็มาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาที่เรียกว่า
รู้กายรู้ใจนั่นเองจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่เฉียบแหลมและมีวาทะที่คมสามารถที่จะทำให้บุคคลที่ได้ฟังธรรมะสั้นๆได้เข้าใจจนกระทั่งหลวงปู่เสาก็ทราบแล้วก็น้อมเอาธรรมะเหล่านั้นถือปฏิบัติได้จนกระทั่งเกิดความเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งจึงได้บอกว่าให้ท่านหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพยานเพราะนั้นต่างคนก็ต่างอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นจึงเป็นอาจารย์ของกันและกันหลวงปู่มั่นเคารพในหลวงปู่เสายิ่งนักเมื่อเห็นบุรพาจารย์ท่านมีเคารพความเคารพอย่างนี้ก็ใคร่ที่จะให้อนุชนรุ่นหลังอย่างพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนสืบมานี้ให้เราได้รับทราบประวัติความเป็นมาของบุรพาจารย์หลวงปู่เสาก็มีวัดของท่านอยู่ที่วัดดอนธาตุอำเภอพิบูลบางสาหารอยู่ในปัจจุบันหลวงปู่มั่นก็มีวัดของท่านที่เป็นหลักฐานก็ที่วัดป่าสุทธาวาสก็อยู่จังหวัดสกลนครดังนั้นที่วัดภูตูมนารามนี้เราจึงได้สร้างรูปเหมือนของบุรพาจารย์ทั้งสองนี้สูงหลวงปู่มั่นสูง25เมตรจากพื้นดินหลวงปู่เสาสูง29เมตรจากพื้นดินแล้วก็ลงไปในเป็นฐานอีก3เมตรก็กลายเป็น32เมตรซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังสร้างได้โครงสร้างได้รูปร่างได้พร้อมถ้าหากได้ทำรูปร่างของท่านเสร็จก็จะยกศีรษะขึ้นไปแนวหลวงปู่เสาเนี่ยทีนี้ประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เสาท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดเอาการปฏิบัติให้เราได้รู้ได้เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ท่านจะให้ธรรมะในเรื่องสมถะหลวงพ่อพุทธเคยกล่าวถึงเสมอว่าหลวงปู่เสาท่านจะให้นิยามในการสอนธรรมะก็คือพุทโธหรือเจริญอานาปานุสติอานาปานุสติคือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกให้มีสติตั้งมั่นอยู่ที่ปลายจมูกก็หมายความว่าเอาสติไปตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญอานาปานุสติต่อแต่นั้นท่านก็จะให้กำหนดตามตั้งจุดไว้ที่ปลายจมูกจุดหนึ่งที่ทรวงอกจุดหนึ่งแล้วก็ที่สะดืออีกจุดหนึ่งก็อันดับแรกก็หายใจเข้ายาวให้มันผ่านจุดที่1คือปลายจมูกจุดที่2คือทรวงอกจุดที่3คือสะดือแล้วก็ผ่อนหายใจออกยาวโดยไม่ต้องบังคับจุดแรกสะดือจุดที่2ทรวงอกจุดที่3ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าต้องการให้รู้ว่าเรานั่งได้นานขนาดไหนก็ให้กำหนดนับหายใจเข้ายาวแล้วก็หายใจออกยาวนี่นับหนึ่งหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่นับสองนับไปถึง10ก็จะได้1นาที
โดยประมาณทีนี้นับไปถึง100ก็ได้10นาทีนับถึง200ก็ได้20นาทีนับ300ก็ได้30นาทีเลื่อยลงไปถึง600ก็เป็นชั่วโมงเราพยายามนับอยู่นั้นจิตใจมีสติจ้องอยู่กับการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกและการนับเราก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อนับได้ถึง100ก็ได้10นาทีนับได้600ก็ได้1ชั่วโมงก็เท่ากับว่าเราก็พยายามฝึกความเพียรของเราได้เป็น1ชั่วโมงพอดีอันนี้เป็นการบังคับเป็นภาคบังคับแล้วก็ทำให้จิตของเราไม่วอกแวกด้วยเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราจะใช้วิธีอย่างอื่นกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธกำหนดลมหายใจออกว่าโททีนี้ไม่ต้องไปดันลมเข้าไปให้ยาวปกติเพราะจิตใจมันมั่นคงแล้วจิตใจมันเข้าใจแล้วรู้จักวาระรู้จักวิถีในการที่จะเดินเข้าเดินออกของลมแล้วมันก็จะคล่องตัวต่อแต่นั้นเมื่อเรากำหนดจดจ่ออยู่กับตัวรู้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะทำให้จิตของเรานั้นไม่ไปเกาะกับอารมณ์ภายนอกก็จะเกาะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพร้อมกับคำบริกรรมว่าพุทหายใจเข้าโทหายใจออกอย่างนี้ก็จะทำให้จิตของเราดิ่งลงสู่ความสงบแล้วพลันปรากฏความปิติหรือจิตเปิดก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตมันเปิดเกิดปิติเกิดความสุขอันนี้เราผ่านวิตกวิจารมาแล้วต่อแต่นั้นก็บังคับให้จิตเป็นหนึ่งดิ่งลงไปสู่ฐานเขาเรียกว่าเอกคตาให้มันดิ่งลงไปดิ่งลงไปมันดิ่งลงไปแล้วมันอยู่ได้ไม่นานแพ็บเดียวมันคืนกลับมาแล้วก็เพ่งลงไปอีกถ้าเพ่งลงไปแล้วมันคลายไม่มีกำลังก็กลับมากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วก็หายใจปกติพร้อมกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธปกติมันก็จะเกิดพลังรวมเข้าไปอีกจนกระทั่งถึงเอกคตารมณ์ก็เป็นอัปปนาสมาธิพ้นจากอุปจารสมาธิก็อยู่ในระดับฌานหรือเป็นปฐมฌานนั่นเองแล้วทีนี้มาคำหนึ่งถึงอวิตกวิจารณ์อ๋อวิตกนั้นเรากำหนดพยายามหายใจเข้ายาวพยายามหายใจออกยาวนี่เรียกว่าเป็นวิตกจนกระทั่งคล่องตัวจึงเป็นวิจารณ์นี่คือการฝึกสมถะที่หลวงปู่เสาเคยสอนศิษยานุศิษย์จนช่ำชองเมื่อใครได้ฟังเทศของหลวงปู่หลวงพ่อพุทธที่ได้กล่าวถึงบทนี้มาแล้วคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยแล้วกำหนดตามก็จะจิตสงบเพราะท่านได้กล่าวไว้อย่างละเอียดนี่คือปฏิปทาของหลวงปู่เสาแล้วหลวงปู่เสานั้นจะเจริญจตุลาลักขะกรรมฐานนี้ตลอดชนชีพของท่านจะมีวิหารธรรมในข้อนี้เป็นที่ตั้งอะไรละเป็นจตุลาลักขะกรรมฐานคือข้อกรรมฐาน4บทก็คือพุทธานุสติพร้อมด้วยธรรมานุสติและสังขานุสติในบทเหล่านี้เจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ท่านจะช่ำชองมากในการอธิบายในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจึงได้สั่งสอนหลวงปู่เสาและสมเด็จมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนซึ่งเป็นลูกศิษย์ต้นๆ นอกจากเจริญพุทธานุสติแล้วท่านก็จะให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาแก่ตนนะอาหังสุขิโตโหมิเนี่ยแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์หลายก็สัพเพสัตตาสัทธาหุนตุซึ่งมันมีบทอยู่แล้วในท้ายของธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นที่บัณฑิตมีในก่อนได้
มาเรียบเรียงให้เป็นบทสวดมาตลอดเพราะนั้นเมื่อเราทำวัดเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและระลึกถึงคุณของพระธรรมและระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็จะเข้าเท่ากับว่าเราจะเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณต่อจากนั้นแผ่เมตตาให้แก่ตนและแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เท่ากับเจริญเมตตาเมตตากรุณามุทิตาจนถึงอุเบกขาเมื่อมีเมตตาแล้วกรุณาก็ตาตามมาพอมุทิตาคือความพอยินดีก็จะตามมาจนกระทั่งอุเบกขาพ้นวิสัยที่เราจะกระทำให้มันเป็นไปได้เราก็นึกว่าเป็นกรรมของสัตว์เราก็ตั้งตนอยู่ในฐานะที่ว่าไม่ดิ้นรนทุรนทุรายไปเพราะรู้ภาวะนั่นอุเบกขามันก็คือพ้นวิสัยนั่นเองต่อแต่นั้นท่านก็ให้เจริญอสุภะอสุภกรรมฐานในท้ายสวดมนต์ก็มีบอกไว้ว่าเกสาโลมานาขาดันตาตะโจตลอดจนมังสังแล้วก็กระดูกอะไรไปที่เรียกว่าอาการ32นั่นก็เรียกเป็นการเจริญอสุภะเป็นแบบที่ให้เราได้กล่าวแต่ท่านก็ให้นำสติและความนึกคิดเพื่อพมาพัฒนาให้เกิดปัญญามาพิจารณาสังขารร่างกายของเราให้เห็นตามเป็นจริงสังขารร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุดินกับธาตุน้ำนั่นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วอีกสองธาตุคือธาตุลมกับธาตุไฟเราหายใจเข้าเราหายใจออกดึงธาตุไฟเข้าไปด้วยก็เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วธาตุไฟภายนอกก็มีแสงพระอาทิตย์ก็เป็นความร้อนก็เป็นพลังงานแล้วก็มีอากาศธาตุที่เป็นโอโซนที่ทำเราให้มีออกซิเจนการหายใจได้สะดวกทำให้ชีวิตของสัตว์มีชีวิตสืบต่อเป็นสันตติสืบต่อมาแล้วก็วิญญาณธาตุก็คือตัวรู้ก็คือตัวจิตของเหล่านี้ดังนั้นนอกจากธาตุ4แล้วก็มีอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุเข้าไปจึงเรียกว่าธาตุ6ปฐวีธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุแล้วก็ธาตุไฟแล้วก็อากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธาตุ6ก็ให้พิจารณาสังขารร่างกายเหล่านี้ไปมันก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาคือตัวรู้เกิดขึ้นต่อแต่นั้นมาก็ให้พิจารณาถึงความตายมรณานุสติเราเกิดมานี้ไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าจะต้องตายจะต้องแตกดับดังนั้นจึงให้พิจารณามรณานุสติก็เป็นบทหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานที่อารมณ์กรรมฐาน40ประการนั่นเองนี่หลวงปู่เสาจะใช้จตุลาลักขะกรรมฐานเมื่อพิจารณาถี่ถ้วนแล้วมันก็เป็นธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเจริญพุทธานุสติพระพุทธเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็สุขโตโลกวิทูนะพระองค์เสด็จพระบรมเป็นผู้สวดเสด็จเป็นดิวเป็นผู้รู้แจ้งโลกบทต่างๆที่เรากล่าวคำสรรเสริญมันก็จะเข้ามาสู่กระแสจิตของเราให้เราน้อมนึกระลึกถึงแม้คุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ตลอดสมมุติสงฆ์ที่เราเห็นพระสงฆ์อยู่ทุกวันนี้น่าจะเจริญเมตตาแล้วก็เจริญอสุภกรรมฐานแล้วก็เจริญมรณานุสติแล้วก็เห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดธรรมะขึ้นค
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้พิจารณาสังขารร่างกายเหล่านั้นมันก็จะเกิดภาวะความรู้ขยานคือความรู้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองว่าตัวของเหล่านี้ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นของใครเอาดูผมสิผมยาวๆตัดแล้วทีนี้ใครจะห่อผมตัวเองไปไว้ไหมจะห่อผมของตัวเองนั้นไปเก็บไว้ไหมก็ไม่มีใครต้องการเล็บที่เราตัดออกไปแล้วก็ไม่มีใครต้องการเนี่ยเพียงสองประการนี้เราก็ยังไม่ต้องการมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าโอ้สังขารร่างกายนี้เรามันไปติดเราไปผูกพันมันเป็นอุปาทานมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาพัฒนาตัวเองนี่เป็นคำสอนของหลวงปู่เสาในเบื้องต้นแต่สวงหลวงปู่มั่นนั้นท่านจะสอนในด้านปัญญาให้พิจารณาอสุภะให้มารู้กายมารู้ใจพอมารู้กายเมื่อเรามาพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยจิตของเรามันก็อยู่กับการพิจารณากายเมื่อเรามีพิจารณากายอยู่อย่างนี้เวทนามันก็จะเกิดขึ้นเวทนาก็คือความรู้สึกมันก็เท่ากับเราได้เราได้พิจารณาทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทีนี้เมื่อเรามาทำความเข้าใจในเรื่องจิตคือเรากำหนดจิตจดจ่ออยู่ในจิตให้จิตมีอารมณ์เดียวไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกมีความพร้อมอยู่อย่างนี้จิตของเราก็น้อมลงสู่ความสงบน้อมลงสู่ฐานดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องสมาธิว่าจิตมันจะรวมลงแล้วก็ปรากฏองค์ประกอบของความเป็นสมาธิทั้ง5ประการคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาเราก็จะเห็นได้เด่นชัดก็คือปิติความเบากายเบาใจความโล่งความมีที่มีจิตเปิดจิตมันสบายเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมกับความเป็นหนึ่งชั่วแวบหนึ่งแต่เราต้องพัฒนาต้องกระทำให้มันยิ่งยวดด้วยการมีความอุตสาหะคือความเพียรก็จะทำให้เอกคตาลมนั้นเด่นชัดขึ้นก็เท่ากับเราได้ฝึกจิตของเราให้รู้ว่าสภาพจิตที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกแล้วจิตก็จะผ่องใสเรียกว่าจิตนิ่งจิตสงัดจิตสงบจิตสะอาดจิตสว่างและจิตบริสุทธิ์มันก็จะปรากฏให้เราได้เห็นเนี่ยก็เมื่อจิตมันสะอาดมันสว่างมันบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นธรรมมะจะเห็นสองประการธรรมะอันเป็นฝ่ายที่คัดค้านเขาเรียกว่านิวรธรรมก็จะเกิดขึ้นภายในที่เรานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนี้นิวรธรรมก็คือกามฉันทะความเร่าร้อนในกามความเร่าร้อนในอารมณ์ที่มันหมกมุ่นอยู่ในกามเพราะทุกบุคคลตัวตนเราเขาไม่ว่าเป็นมนุษย์และสัตว์ต่างก็มีสภาพจิตที่คลุกคลีมากับกามมากับอารมณ์ของกามคุณเหล่านี้มาเป็นอนันตชาติเนี่ยมันก็จะมารุมเร้าเวลานั่งภาวนากำลังจิตจะนิ่งก็ประวัติไปถึงอดีตเก่าๆที่เคยคลุกคลีเคยมีความสัมพันธ์กับใครอะไรต่อมีอะไรมันก็จะเกิดขึ้นตามอารมณ์ที่จิตมันกำลังว่างจะเข้าสู่ความสงบตัวนี้มันก็จะเข้ามาทันทีแล้วต่อมาก็พยาบาทเครียดแค้นกับใครทำให้ความเจ็บช้ำน้ำใจมามันก็จะมาปรากฏต่อแต่นั้นทินมิทะความไม่สบายความไม่อยากนั่งความไม่อยาก
ความใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่อยากจะทำจนกระทั่งความง่วงเหงาเหานอนตามมาความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทจักกุจกุจจะตลอดจนวิจิกิจฉาความลังเลว่านั่งไปนี่มันได้อะไรมันเกิดผลอะไรนี่เป็นตัวนิวรณธรรมมันจะเข้ามากลางกั้นในขณะที่เราฝึกจิตของเรากำลังฝึกจิตเพื่อใช้จิตของเราดิ่งลงไปสู่ฐานไปสู่ความสงบนี่แหละเมื่อมันเข้าผ่านไปแล้วมันก็จะเห็นธรรมะนี้ขึ้นมาพอพิจารณาธรรมะเหล่านี้โอ้นิวรธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งกลางกั้นไม่ให้เราเข้าถึงธรรมต่อแต่นั้นมาก็เห็นธรรมธรรมะอันเป็นตัวดุจโดดเด่นที่จะทำให้เราเข้าถึงความรู้แจ้งเท่าให้รู้จักความจริงของสังขารร่างกายเหล่านี้ก็จะปรากฏมาเขาเรียกเป็นธรรมอันสว่างสวัยเป็นธรรมอันจะยังจิตใจชโลมจิตใจของเราให้เอิบอิ่มให้มีความพอใจแล้วก็มีวิหารธรรมอยู่ในจิตคอยอบรมบ่มเพาะจิตให้ดำเนินไปสู่ความยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงอริยมรรคอริยผลเนี่ยมันเป็นจะเกิดธรรมะตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงไปเข้ากับสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมด้วยการฝึกสติมีสติตั้งมั่นก็เรียกมีสติตั้งมั่นก็มีสติมั่นคงและมีสติคงที่จิตก็จะตั้งมั่นมั่นคงและคงที่เมื่อทั้งสามนี้ปรากฏก็จะทำให้เกิดมีฐานเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อเราพิจารณาไปในกายเรามีความช่ำชองในเรื่องธาตุขันธ์ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุแม้พิจารณาลมหายใจก็เรียกว่าธาตุลมก็พิจารณาไปสิพิจารณาลมมีกี่กองพิจารณาลมมันมีอะไรบ้างมันอยู่จุดใดบ้างเมื่อจิตของเราสงบแล้วนะพิจารณาธาตุที่พิจารณาขันธ์มันก็จะเกิดธรรมะเกิดขึ้นมาดังนั้นหลวงปู่มั่นจึงให้บรรดาศิษยานุศิษย์นี้เมื่อทำจิตของตัวเองให้สงบแล้วให้เข้าไปถึงอุปจารสมาธิก็เพียงพอแล้วก็ถอนออกมาเมื่อมันดื่มด่ำลงไปสู่เอกคตาหรืออัปปนาสมาธิได้พอดีได้กำลังใจแล้วก็ถอนผ่อนออกมาแล้วก็นำมาพิจารณาสังขารร่างกายนี้มันก็จะเกิดสักกายทิฏฐิความเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายแล้วก็รู้เท่าเอาทันในนิวรณธรรมคือกามฉันท์ความเร่าร้อนของกามของอารมณ์ที่มุ่งไปถึงกามถึงความกำหนัดแล้วก็พยาบาทความเครื่องเครียดความผูกเจ็บความผูกพยาบาทความจองกรรมจองเวรแล้วก็ไปถึงทินมิทะความไม่อยากทำความเพียรความเป็นผู้ถดถอยความเป็นผู้ง่วงเหงาหาวนอนก็มองเห็นไปแล้วเมื่อได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณธรรมเพราะมันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็ค่อยๆที่จะเบาบางลงก็เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเมื่อเร่งปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้มันก็จะเกิดผลขึ้นกับบุคคลนั้นจึงเรียกว่าปัจจัตตังรู้เฉพาะตนรู้กับบุคคลผู้มีความภาคเพียรพยายามดังนั้นเมื่อเรากระทำอยู่อย่างนี้ในเราก็จะเห็นคุณความดีคำสั่งสอนของบุรพาจารย์ดังเช่นที่เราได้เชิดชูบูชาคุณของบุรพาจารย์ปี2564นี้หลวงปู่มั่น
มีอายุ151ปีหลวงปู่เสามีอายุ162ปีในชาติการของท่านหลวงปู่จันทร์เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ก็มีอายุมากกว่าหลวงปู่เสาขึ้นไปอีกประมาณ3ปีก็เป็น165ปีโดยประมาณเนี่ยเจ้าคุณอุบาลีนั้นเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นระหว่างพระคุณท่านทั้งสามนี้ยังมีความผูกพันแล้วก็ไปมาหาสู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็จะลงมาที่วัดบรมนิวาสอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งคราวหนึ่งหลวงปู่มั่นได้มาจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามก็เพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็คือเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาและเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นสืบมาด้วยหลวงปู่มั่นได้รับธรรมะได้เป็นผู้ที่หลวงปู่เสานำออกไปบวชจึงเคารพทั้งหลวงปู่เสาและเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ในขณะที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามก็ได้มีพระอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระเถระที่อยู่ในจังหวัดเลยแล้วก็เป็นเม็ดที่ได้รับเจรไนแล้วประดับบงกุฎของพระอริยะสงฆ์พระสุปฏิปันโนก็คือหลวงปู่ศรีจันทร์หรือพระธรรมวรารังการซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยรูปแรกแล้วก็เป็นพระมหาเถระที่เอาใจใส่ท่านให้การอบรมแก่กุลบุตรผู้เข้าไปบวชตลอดจนสาธุชนในจังหวัดเลยนั่นก็คือหลวงปู่ศรีจันทร์ท่านไปฟังเทศหลวงปู่มั่นที่วัดปทุมวนารามแล้วก็กลับไปวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็นำธรรมะที่ได้ไปฟังจากหลวงปู่มั่นนั้นก็ไปกล่าวให้แก่พระที่วัดสัมพันธวงศ์ในเวลาทำวัดเสร็จเพราะว่าเจ้าคุณรัชมังคลาจารย์หรือหลวงปู่เทศท่านเป็นคนชาวจังหวัดระยองอำเภอแกลงนะท่านก็จะให้กล่าวธรรมะแล้วต่างคนวัดสัมพันธวงศ์ก็น้อมรับเอาธรรมะเหล่านี้จากหลวงปู่มั่นที่มหาศรีจันทร์นั้นนำไปกล่าวแม้พันเอกปิ่นมุทุกันซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดสัมพันธวงศ์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในยุคนั้นหลวงปู่ศรีจันทร์หรือพระมหาศรีจันทร์เนี่ยไปฟังธรรมะจากหลวงปู่มั่นดังนั้นหลวงปู่มั่นจึงกล่าวเสมอว่ามหาศรีจันทร์จังหวัดเลยนะเป็นลูกศิษย์เรานะใครเดินทางไปผ่านจังหวัดเลยให้ไปกราบมหาศรีจันทร์ซึ่งต่อมาท่านก็เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอดิสัยคุณาธารแล้วก็เป็นพระราชคุณาธารฐานพระเทพวราลังการแล้วก็พระธรรมวราลังการในที่สุดนี่ก็คือความเป็นมาของหลวงปู่หลวงปู่ศรีจันทร์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ในจังหวัดเลยแล้วก็มีสหธรรมิกร่วมกันก็มีหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีหลวงปู่สามาเหล่านี้เป็นต้นที่อยู่ด้วยกันมาที่จังหวัดเลยที่อาตมาได้สัมผัสแล้วก็ได้เคารพนับถือแล้วก็ไปได้อยู่กับท่านเหล่านี้ในฐานะที่ยังอยู่เป็นสมณเณรอยู่ฝ่ายปฏิบัติบวชเป็นสมณเณรปีแรกโดยหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนนั้นเป็นลูกศิษย์ต้นๆของหลวงปู่เสาแล้วก็ท่านเอาแนวปฏิบัติในสมถกรรมฐานนี่แหละไปสอนจนอาตมานั้นเข้าใจในเรื่องการฝึกจิตของตัวเองให้เป็นสมาธิมันก็สามารถนั่งไ
ด้วยความมีปิติยินดีนั่งได้นานๆทีเดียวแล้วก็ท่านก็ถ่ายทอดอะไรให้หลายๆอย่างก็ไปอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งแล้วก็ท่านก็มีความเคารพในครูบาอาจารย์ในจังหวัดเลยเหล่านั้นนี่แหละที่ได้กล่าวถึงครูบาอาจารย์แล้วในธรรมะปกิณกะธรรมที่ได้อย่างละอันพันละน้อยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็เจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์นั้นอยู่ในโครงการที่วัดภูตูมวนารามจะสร้างอนุสาวรีย์ของพระคุณท่านทั้ง3องค์เมื่อสร้างหลวงปู่เสาเสร็จระหว่างหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสานั้นเป็นองค์ยืนสูง20เมตรและเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของทั้งสองพระคุณท่านนี้ก็จะสร้างเป็นนั่งขัดสมาธิหรือนั่งตามกิริยาจริยะของท่านที่ท่านเคยนั่งดังที่เห็นในรูปนั้นไว้เป็นอีกจุดหนึ่งก็เท่ากับว่า3พระอาจารย์เชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์ทั้ง3พระคุณท่านให้มันเกิดขึ้นณจุดนั้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาประวัติความเป็นมาและก็ได้ระลึกถึงคุณูปมาถึงคุณูปการของท่านที่ได้เผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นั้นแม้กระทั่งคำเทศบทเทศของท่านถ้าพิมพ์ออกมาแล้วก็ยังจำหน่ายได้แล้วจำหน่ายไปแล้วก็หมดทุกครั้งดังจะเห็นได้ถ้าหากท่านผู้ใดพระครูบาอาจารย์รูปใดถ้ายกนิเทศขึ้นมาว่าอิดานิดิวเสสันนิปติตายะพุทธสายะกาจิธรรมิกถากติยะเตอิโตปลังถ้าขึ้นบทนี้ก็แสดงว่าได้รับคำอบรมบ่มเพาะเอาแนวยกนิเขปบทยกนิเทศแห่งธรรมตามแนวของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์แล้วก็จะเทศธรรมะได้อย่างแตกฉานก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่หลวงปู่สอนเคยบอกเอาเนนให้ท่องสิท่องสักบทหนึ่งก็ท่องพุทธานุสติได้พอท่องมาได้ก็เกิดความอาถรรพ์เกิดความแก้วกล้าก็สามารถกล่าวธรรมะได้ตั้งแต่พรรษาแรกที่อาตมาบวชเป็นสามเณรเนี่ยเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็เคารพในหลักธรรมของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นั้นสืบมาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันจึงกระทั่งเกิดผลให้เราได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาประวัติของบุรพาจารย์ซึ่งมีผู้รู้หลายๆท่านได้เรียบเรียงแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้เราได้รู้ได้ยินได้ฟังสืบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นนั้นก็มีหลายรูปที่ท่านได้กล่าวมีหลวงตามหาบัวนั้นท่านแตกฉานในอรรถธรรมด้วยการท่านได้ศึกษาเล่าเรียนทางภาษาบาลีก็ชอบได้เป็นปริยัติธรรมแล้วก็มีความแตกฉานเมื่อได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวมาตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงตู่ปู่มั่นแล้วก็ได้อยู่กับหลวงปู่มั่นมาจึงกระทั่งแตกฉานในธรรมะให้ปรากฏแล้วก็หลวงปู่วิริยังซึ่งเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าหลายๆรูปจนกระทั่งท่านได้ฝึกพลังจิตตานุภาพก็ได้มาจากหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นถ่ายทอดเป็นการฝึกสมาธิพลังจิตตานุภาพให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไปเรียนวิชาการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ
ตามแนวที่หลวงปู่วิริยังได้เรียบเรียงและถ่ายทอดออกมาให้เราได้เข้าใจง่ายซึ่งมาจากหลักธรรมคำสอนตามปฏิปทาของหลวงปู่เสาผ่านมาถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็มาที่สิ้นสุดกับหลวงปู่วิริยังที่เราได้รู้ได้เห็นมานี้เพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมเรื่องบุรพาจารย์ที่ได้กล่าวมานี้เมื่อมีโอกาสก็จะได้มากล่าวอีกหลายๆรูปให้ท่านสาธุชนนั้นให้เราได้รู้ว่าพระสุปฏิปันโนในสายของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์สืบทอดมานั้นประจักษ์ชัดแก่สายตาของเราในยุคปัจจุบันนี้อีกมากมายซึ่งจะมีอีกเยอะมีอีกหลายๆรูปดังนั้นสำหรับในวาระนี้ก็คิดว่าสมควรเกเวลาโสทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ผู้ฟังทุกท่านเทอญ ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704408-447-4704ขณะนี้ท่านกำลังรับชมสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานระบบ KU Band PSI 119
กาสาข้าพระเจ้าจะขอประนมนิ้วขึ้นเหนือเสียรชิโรโรอดรัตนบรรจงจะขอถวายต่างบทสบงประทีปแก้วแท้พยุคลบาทแห่งสมเด็จพระมุนีนาถาตราจารย์เจ้าผู้ที่จะได้ตรัสมิได้หยุดยั้งอยู่ชมสมบัติตรัสประโยชน์หมายหวังว่าจะได้โปรดสัตว์ตรัสพระสัทธรรมเทศนาพรหมจโลกังข้าพระเจ้าจะขอสมมุติตัวข้าพระเจ้าแทนท้าวมหาพรหมเธอจะเสด็จลงมาณสำนักพระทศพลมิทนานกตัญจชุลีอนัตถจีวรังอยาจาทะจงแยมเยือนเอื้อนพระโอษฐ์ออกวาจาวสันติประชากชาสิกาสปันนรังสีมีละอองธุลีอันน้อยดอกเป็นสายเมฆหมอกเข้ามาปกปา